ผลงานการแสดงของน้องจิ๋วจี๊ดคนนี้ซึ่งเรื่องนี้เธอไม่จี๊ดแล้วนะไม่ใช่จิ๋วจี๊ดแล้วครับเป็นจิ๋วบะหึ่มหนังตะลุงรีวิวหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมเห็นเข้า Netflix ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่ถ้าบอกตรงๆเลยนะภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์ที่เข้าโรงภาพยนตร์ครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปดูนะเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดนี่แหละทำให้ผมต้องมาดูใน Netflix เอาแทนครับแต่ว่าพอมาดูใน Netflix แล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียดายมากเลยที่ไม่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Shadow in the Cloud ครับShadow in the Cloud นะฮะประจันบานอสูรเหล็กเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีเลยนะฮะที่กำกับโดยตัวของคุณโรเซลีนไหมโรเซลีนเหลียงใช่ไหมครับอ่านออกไหมเนี่ยโรเซียนเหลียง LIANG นะที่อ่านว่าเหลียงเนาะโรเซียนเหลียงนะฮะผมก็อ่านไม่ถูกผมถ้าอ่านผิดอะไรขออภัยด้วยแล้วกันว่าผมไม่ค่อยได้เห็นผลงานการกำกับของเขานั่นเองครับแต่ว่าผู้ที่มาเล่นเป็นเมนคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เลยก็คือโคลอี้เกรซโมเรสครับผมน้องจิ๋วจี๊ดของเราจากคิกแอสนี่แหละมารับหน้าที่เป็นตัวเอกของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องครับเรื่องราวเนี่ยจะพูดถึงช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับช่วงที่มีนาซีมีญี่ปุ่นอเมริกาสัมพันธมิตรเนี่ยทำสงครามโลกครั้งที่2กันนะประเทศในโลกเนี่ยกำลังทำสงครามโลกครั้งที่2กันนะฮะทำให้ตัวของกาเรตในตัวละครในเรื่องชื่อกาเรตเนี่ยจะต้องมาทำภารกิจโดยขึ้นมาบนเครื่องบินลำนี้ครับในยุคนั้นเนี่ยช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเป็นยุคของพวกผู้ชายจะเหยียดมากๆเลยประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาจะเหยียดมากเลยในเรื่องของอะไรบ้างล่ะเรื่องแรกเลยครับเรื่องสีผิวนะฮะเรื่องของสีผิวนี่ก็โดนเหยียดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเพศครับโดนเหยียดสีผิวเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้ยพวกคนผิวสีคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยก็จะดูโอ้ยพวกนี้มันไร้ความสามารถนะเหยียดว่าโอ้ยเป็นคนดำนะฮะส่วนผู้หญิงก็เหยียดว่าผู้หญิงมันไม่มีความสามารถเท่าผู้ชายหรอกเพราะงั้นพวกผู้ชายที่อยู่ในกองทัพเนี่ยเขาจะโอ้ยเก่งมากๆเลยนะเป็นทหารพวกนี้ก็จะแบบเฮ้ยมันเก่งมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้พาดพิงถึงบางประเทศนะฮะพูดถึงในหนังช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองฮะทหารที่อยู่ในสังกัดในเครื่องบินลำนี้ก็จะประกอบไปด้วยตำแหน่งต่างๆมันจะเป็นกัปตันผู้ช่วยกัปตันผู้ช่วยนักบินใช่ไหมครับมีนายช่างมีนายพลปืนมีนายป้อมปืนพลทหารอยู่นู่นนี่นั่นประจำตำแหน่งมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7 6 7คนนะฮะ6 7คนตัวของกาเรตเนี่ยก็ต้องมาร่วมอยู่ในเครื่องบินลำนี้ครับโดยได้รับภารกิจมาภารกิจหนึ่งครับว่าเธอจะต้องนำของชิ้นเนี่ยไปส่งตามเป้าหมายให้ได้นะฮะเป็นการขึ้นเครื่องบินลำนี้แต่ว่าพอไปขึ้นเครื่องบินลำนี้เธอก็ถูกเหยียดหยามครับถูกแบ่งชนชั้นเลยกับผู้ชายที่อยู่ในเครื่องบินลำนี้นะฮะทำให้ตัวเธอเนี่ยต้องลงไปอยู่ในป้อมปืนไอ้ป้อมปืนที่มันอยู่ใต้เครื่องบินอ่ะโอ้โหและไอ้ป้อมปืนเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมนะครับเหมือนโดมที่ถ้าโดนยิงล่วงปุ๊บตายเลยนะฮะไม่มีโอกาสได้กระโดดดีไม่มีอะไรเลยเป็นห้องเล็กห้องเดียวนะฮะแต่ความสุดยอดของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมน้องจิ๋วจี๊ดน้องโครอี้ของเราเนี่ยฮะเขาสามารถเล่นเหมือนกับว่าเป็นการเล่นอยู่คนเดียวเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาถ่ายเป็นฉากของโครอี้นะฮะอยู่ในโดมข้างล่างเนี่ยประมาณครึ่งเรื่องได้นะครึ่งเรื่องได้เลยนะที่อยู่ในนั้นแล้วก็เธอก็เล่นกับวิทยุที่พวกทหารที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขาคอยวอใส่วอวิทยุพูดคุยกับเธอก็พูดคุยตอบโต้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาที่อยู่ในป้อมปืนนั้นนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นครับที่มันมีความเป็นแฟนตาซีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าเกรมลินครับมันมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชื่อว่าเกรมลินครับไอ้เกรมลินเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ประหลาดที่คอยกัดกินเครื่องจักรครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีปัญหานะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาแล้วก็ตัวของโคลอี้เนี่ยตัวของกาเรตเนี่ยพออยู่ข้างล่างเนี่ยก็พอพูดว่าเฮ้ยเห็นสัตว์ประหลาดอยู่ข้างล่างไอ้พวกผู้ชายอยู่ข้างบนมันก็ไม่เชื่อนะฮะแล้วก็เห็นข้าศึกบุกมามันก็ไม่เชื่ออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาระหว่างการปฏิบัติภารกิจของตัวกาเรตของเธอนั่นเองครับทำให้เกิดปัญหาในการทำงานในการทำภารกิจของเธออย่างยิ่งโดยที่ภารกิจของเธอเนี่ยก็คือการที่จะปกป้องของที่เธอ
ที่เธอพกเอามาเนี่ยฮะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากแล้วบอกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดนะเออนะฮะให้เราคิดต่างๆนานาครับให้เราได้คิดต่างๆนานาเลยว่าไอ้ของที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันคืออะไรวะเออนะฮะซึ่งถ้าใครดูหนังบ่อยๆเนี่ยรู้อยู่แล้วจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยยังไงถ้าอยู่ในเรื่องเนี่ยมันต้องเปิดแน่นอนแต่ว่าในเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะรู้เสมอว่าไอ้ของในกล่องมันคืออะไรทำไมเขาถึงไม่ให้มันเปิดวะเออแล้วก็การที่เขาจะรอดชีวิตจากเกรมลินที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเขาจะรอดไปได้ด้วยวิธีไหนนะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาเปิดหัวมาตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้สัตว์ประหลาดที่ว่าเกรมลินเนี่ยมันเป็นเหมือนนิทานเล่าตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ไปดูเองแล้วกันนะครับก็เออผมจะพูดอะไรวะผมลืมนะฮะเปิดก่อนอ่ะดูโพยแป๊บหนึ่งนะฮะเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆกับผลงานการแสดงของน้องจิ๋วจี๊ดคนนี้ซึ่งเรื่องนี้เธอไม่จี๊ดแล้วนะไม่ใช่จิ๋วจี๊ดแล้วครับเป็นจิ๋วบะหึ่มภาษาบ้านผมเรียกบะละหึ่มกันเลยทีเดียวนะฮะตัวน้องค่อนข้างที่จะโตขึ้นมาเยอะเลยนะฮะตัวของจิ๋วจี๊ดของเราคนนี้นี่แหละครับแล้วก็ผลงานการแสดงของเขาในเรื่องนี้คนเดียวเอาอยู่ทั้งเรื่องนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครึ่งเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยตัวของครูอี้แทบจะแบกบทไว้คนเดียวเลยแล้วก็กล้องเนี่ยแทบจะถ่ายอยู่ที่เธอคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเธอแบกเรื่องราวตรงนี้เอาไว้อย่างดีเลยแต่ว่าเรื่องราวมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะไอ้ฉากที่มันอยู่ในตัวอย่างอ่ะผมชอบไอ้ฉากนั้นอ่ะไม่รู้ว่าไปคิดได้ไงไม่รู้พ่วงกับเขาคิดได้ไงนะเออมันเป็นฉากที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นปกติตายนะถ้าเป็นปกติตายนะมันมีฉากนึงที่เธอเด็กหล่นจากเครื่องบินไม่ได้ใส่ร่มชูชีพนะเธอหล่นจากเครื่องบินแล้วไอ้มันจะมีเครื่องบินข้าศึกที่กำลังจะบินตกนะฮะกำลังจะบินตกแล้วเธอเนี่ยหล่นจากเครื่องบินไปอยู่บนหัวของไอ้เครื่องบินที่มันกำลังจะตกแล้วไอ้สักพักนึงไอ้เครื่องบินที่กำลังจะตกมันระเบิดตุ้มมันทำให้แรงระเบิดเนี่ยผลักตัวเธอจากที่กำลังตกเครื่องเนี่ยขึ้นมาบนเครื่องได้เหมือนเดิมอ่ะเออแปลกมากนะครับเป็นฉากที่แปลกมากๆไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงเขาทำได้ยังไงกับฉากนี้นะฮะแต่ว่าเป็นฉากที่ดูแล้วเท่มากๆเลยนะฮะกับฉากการขึ้นเครื่องบินที่แปลกประหลาดไม่เหมือนใครฉากนี้นะฮะใครที่อยากจะลองดูนะอันนี้ลง Netflix แล้วเหมือนกันนะฮะมีการผ่อนลง Netflix ปัจจุบันเนี่ยขึ้นเป็นอันดับถ้าจำไม่ผิดเป็นอันดับ5อันดับ6ของใน Netflix นี่แหละผมก็หามาดูอยู่นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าที่เสียดายก็คือไม่ได้ดูในโรงนี่แหละเพราะว่าถ้าดูในโรงโอ้โหน่าจะเป็นภาพอลังการมากๆเลยแล้วก็ให้เราได้เห็นผลงานการแสดงของโครอี้เต็มๆเลยนะฮะทั้งเรื่องนี้นะครับใครที่อยากจะลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะฮะเปลี่ยนแนวดูภาพยนตร์เปลี่ยนแนวว่าเรื่องอะไรดีที่เราจะดูในศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เรื่องแรกเลยครับแนะนำเลยสัปดาห์นี้ถ้าคุณพลาดไปเนี่ยคุณจะดูไม่ทันคนอื่นนะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยนะกับ Red Notice ครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้แหละครับShadow in the Cloud ครับประจันบานอสูรเหล็ก1เรื่องที่อยากจะเรคคอมเมนต์อยากจะแนะนำว่าคุณต้องดูให้ได้เลยครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่ามันอัดอั้นมันเต็มนะฮะเมมมันเต็มนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงดีให้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นกว่านี้แล้วแหละแต่ว่าสนุกจริงๆนะฮะ Shadow in the Cloud เนี่ยผมดูแล้วผมแบบเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยนี่มันไม่น่าจะเป็นขนาดนี้นะเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เหรอเอ้ยหูยเขาเป็นการครีเอทที่มันสูงมากๆนะเขาครีเอทได้ยังไงอ่ะกับการพวกฉากพวกเนี้ยกับเรื่องราวไดอะล็อกของเรื่องอ่ะไดอะล็อกของบทพูดอ่ะทำให้เรารู้สึกติดตามรู้สึกอยากติดตามรู้สึกน่าสนใจไปทั้งเรื่องเลยแล้วที่สำคัญเลยรู้สึกแบบอยากถีบไอ้ทหารพวกนี้จริงๆที่มันดูถูกผู้หญิงดูถูกโครอี้แบบนี้จริงๆนะมันเป็นยุคของการเหยียดเพศเหยียดสีผิวที่อยู่ในเรื่องขนาดผู้ช่วยนักบินที่เขาเป็นคนผิวสีอ่ะเขามียศสูงกว่าไอ้พลทหารที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมันยังดูถูกผู้ช่วยนักบินเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คุณดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของโลกนี้ได้ให้ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel